สวัสดีครับคุณฟังเท่ลกครับเรื่องราวของฮามัสกับอิสราเอลเนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากคนที่เคยทำงานด้านข่าวกลองมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะครับไทโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามฮามัสกับอิสราเอลและ CNN การละครเนื้อหาใจความเนี่ยพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสอรพหรือ17รามอินทรากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับพลโทนัทเดชได้โพสต์ข้อความใน Facebook ให้ชื่อว่าสงครามฮามัสกับอิสราเอลและ CNN การละครเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสงครามระหว่างฮามัสกับอิสราเอลเนี่ยนะครับวันนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดและก็ใครเป็นฝ่ายถูกคือเรื่องเนี่ย มันซับซ้อนกว่าข่าวใส่ไข่ของ CNN ที่เสนอมาเยอะเลยนะครับลองดูให้ง่ายกันแล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลในเนทันยาหูกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่เพราะวิชาวอิสราเอลแสนกว่าคนลงมาเดินขบวนประท้วงเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการเข้าไปแทรกแซงอำนาจศาลคนอิสราเอลประท้วงรัฐบาลนะครับ ตอนนั้นอิสราเอลเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านและเกิดไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในเขตเวสแบงซึ่งก็ยืดเยื้อมานานและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านรวมไปถึงปัญหาด้านอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการสั่งปลดนายกันแร่นรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกจากตําแหน่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่ออิสราเอลเลยนะครับทีนี้อะไรนะครับอะไรที่จะมายุติการเดินขบวนต่อต้านเรื่องแบบนี้ลงไปได้ถ้า ไม่ใช่สงครามระหว่างฮามาสกับอิสราเอลสงครามที่ว่านี้ต้องใหญ่พอสมควรด้วยนะครับถึงจะทําให้ชาวอิสราเอลเนี่ยหันมารวมตัวกันอย่างแน่นแฟน้นแล้วก็ลืมเรื่องการต่อต้านรัฐบาลไปก่อนฝ่ายฮามาสเองก็โม้บอกว่าใช้จรวดโจมตีอิสราเอลไป5,000ลูกแล้วนะครับก็สงสัยว่าฮามาสไปเอาจรวดมาจากที่ไหนครับนอกจากซื้อมาจากทหารยูเครนแต่คงได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะทำเรื่องนี้ให้มันใหญ่โตได้ฮามาสต้องกัดฟันรบต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเงินช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศอิสลามและอาวุธเดี๋ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาเรื่องสงครามในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่การแสดงละครของทั้งสองฝ่ายอีกสักห้าวันเจ็ดวันนี้ก็น่าจะรู้แล้ะครับอย่าลืมนะครับแม้ว่าฮามาสกับอิสราเอลจะโกรธเคืองกันมานานแล้วก็จริงนนะครับแต่อิสราเอลก็เคยให้การสนับสนุนการเกิดกลุ่มฮามาสขึ้นมาก่อน แต่เมื่อก่อเหตุร้ายแรงขึ้นแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ต้องภาวนาเอาเองนะครับว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเหตุรุนแรงตรงนี้เนี่ยจะยุติลงเมื่อไหร่อะไรอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับเอาเป็นว่ากรณีแบบนี้เนี่ยประเทศเล็กๆในกลุ่มอาเซียนบางประเทศเนี่ยไม่ควรจะถลํำเข้าไปเป็นตัวประกอบการแสดงละครด้วยการประกาศจะสนับสนุนใครทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอย่าไปยุ่งเลยครับ